สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสือคูพันเสือช่องที่จะพาทุกท่านเที่ยวเลี้ยวไปแคมปิ้งแล้วก็ซิ่งไปกับกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆไปกับผมเสือคูพันเสือสำหรับทริปนี้ครับผมจะพาไปที่นี่เลยครับวัดถ้ำเสือครับเมืองการครับไปดูกันครับข้างบนเป็นยังไงครับไปกันเลยครับวัดที่ผมจะพาทุกท่านไปชมความงามในวันนี้นะครับมีชื่อว่าวัดถ้ำเสือขึ้นไปสักการะหลวงพ่อชินประธานพรเป็นพระประธานขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีองค์ของท่านสูง18เมตรหน้าตักกว้าง10เมตรสีทองอลามครับสร้างขึ้นปีพ.ศ. 2516เมื่อเราสักการะเป็นที่เรียบร้อยแล้วชมความงามถ่ายรูปเจดีย์สถาปัตยกรรมของไทยจีนญี่ปุ่นผสมผสานกันอย่างสวยงามและลงตัวครับวัดถ้ำเสือเดิมเป็นสำนักสงฆ์ขนาดเล็กต่อมาชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นบริเวณรอบข้างมีทุ่งนาเขียวกระจีชมวิวแบบไกลสุดลูกหูลูกตาการขึ้นไปสักการะด้านบนขึ้นลงได้2ทางนะครับสำหรับท่านที่มีขาเข่าไม่ค่อยดีหรือผู้ที่ต้องการนั่งสบายๆชิลๆพัดลมเย็นๆนะครับทางนี้เลยครับรถรางครับราคา10บาทนะครับราคา10บาทนี่ก็คือเป็นราคาขึ้นลงแล้วนะครับและอีกทางนึงครับผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงหรือท้าทายตัวเองนะครับก็ขึ้นบันไดนาค3สายครับมีบันไดทั้งหมด158ขั้นเหนื่อยหน่อยครับแต่เมื่อขึ้นไปด้านบนแล้วความเหนื่อยนั้นจะหายไปเลยนะครับครับตอนนี้กำลังรอขึ้นรถรางนะครับก้าวคนละ10บาทแบกกลางได้เลยค่ะคนละ10บาทคนละ10บาทรถรางครับเดี๋ยวไปดูกันครับเป็นเลยครับเมารถรางครับขึ้นระวังนะมันเอียงหน่อยคือทางขึ้นเนี่ยเขาจะมี2ทางนะครับก็คือเดินสำหรับคนที่มีพละกำลังหน่อยนะครับก็เดินขึ้นอยากจะออกกำลังนะครับเดินขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไหวนะครับขึ้นรถรางครับครับราคาขึ้นรถรางเนี่ยนะครับอยู่ที่คนไทยเนี่ย10บาทเนาะคนไทยเนี่ย10บาทนะครับก็จะได้บัตรตัวนี้มา15หรอ4บาทก็ขึ้น15แต่ว่าเขาเก็บ10บาทครับส่วนชาวต่างชาติเนี่ยเก็บ20บาทนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูครับความงามผมก็เคยมาแล้วครับเคยมาหลายรอบแล้วแหละแต่วันนี้อยากจะลองไปดูอีกทีนึงครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเดี๋ยวไปดูกันครับข้างบนเวลาลงนะครับเดี๋ยวลงทางด้านซ้ายนะครับถึงแล้วค่อยๆลงนะเจ๊ติดกระเป๋าครับถึงแล้วครับสำหรับคนที่อยากออกกำลังกายนะครับสามารถเดินขึ้นมาได้นะครับแต่ชันมากจริงครับคนที่เข่าไม่ค่อยดีนะครับแนะนำขึ้นรถรางหน่อยครับข้างหน้าก็จะเป็นกองอำนวยการนะครับทุบเทียนต่างๆครับตอนนี้ได้ทุบเทียนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสักการะพระกันครับเป็นหลวงพ่อชินประธานพรนะครับครับตอนนี้เราก็ไหว้หลวงพ่อชินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเที่ยวรอบๆนะครับไปดูกันครับว่ารอบๆมีอะไรนะครับครับวัดนี้เป็นวัดที่สวยนะครับแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะมากนะครับอยู่บนเขาเลยนะครับสวยงามจริงครับครับแล้วบรรยากาศข้างหลังนะครับจะเป็นท้องทุ่งนานะครับแล้วก็ข้างตรงนู้นเลยจะส่วนใหญ่จะเป็นร้านคาเฟ่กาแฟนะครับสวยงามเลยครับครับตอนนี้ติดใจถ่ายรูปถ่ายอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุกันนะครับข้างในเลยครับThank you.
มันมืดมืดทางบันไดก็ค่อนข้างที่จะชันนิดนึงนะครับต้องระวังนิดนึงขึ้นมาเรื่อยๆครับเราไม่บอกเนาะว่าเราเจออะไรข้างบนนะหลายชั้นอยู่ครับโอ้โหยังมีครับและก็ยังมีอีกถ้าไม่ไหวจะฝืนนะครับเดี๋ยวพักก่อนยังมีอีกนะเนี่ยอีกกี่ชั้นนะครับเป็นรูเหมือนกันค่ะยังขึ้นไม่ถึงครับข้างบนร้อนครับแต่ดูนะครับพัดลมใช้ไม่ได้เลยร้อนจริงครับข้างบนดูจากเหงื่อครับใครบอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับเถียงตายเลยยิ่งสูงตอนนี้ร้อนมากลงแล้วนะครับสักการะน่ะเย็นเหรอเย็นฮัลโหลเย็นจริงไม่ได้พูดเล่นครับเย็นครับเย็นเย็นก็เย็นครับแล้วทำไมเหงื่อออกอ่ะฮะข้างบนก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับปางต่างๆนะครับตามช่องเลยนะครับข้างบนจะแก้ร้อนมากครับในผมลงมาชั้นล่างเนี่ยมันจะมีลมเย็นๆทางขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับน่าจะเคยมีลิฟต์แล้วคราวนี้มันใช้งานไม่ได้แล้วนะครับใช้ไม่ได้แล้วหรือถ้าเกิดใช้ได้ก็คงจะจุคนได้ไม่กี่คนนะครับดูแล้วครับลงมาดูครับขับรถจากกรุงเทพนะครับก็ประมาณผมขับมา3ชั่วโมงนะ2ชั่วโมงกว่าๆอ่ะพูดไป2ชั่วโมงกว่าๆนะครับขับรถจากกรุงเทพประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับก็มาถึงแล้วนะครับวันหยุดนะครับเผื่อเป็นทางผ่านที่จะแวะนะครับเข้ามากราบไหว้นะครับลองดูกันครับครับตอนนี้ได้กลับแล้วนะครับได้ลงแล้วนะครับคันนี้ลงแล้วนะครับชันมากเลยครับเห็นไหมครับชันไหมครับอันนี้ตั้งตรงนะครับระวังทางนะครับนี่สวนทางกันด้วยที่กำลังขึ้นไปนะครับครับรถนางก็จะสวนกันอย่างนี้ครับสวนขึ้นสวนลงสวนขึ้นสวนลงนะครับก็คือจ่ายแค่10บาทขึ้นลงผมว่ามันคุ้มนะคุ้มอยู่ครับครับเป็นยังไงบ้างครับกับวัดถ้ำเสือนะครับกาญจนบุรีนะครับถ้าชอบใจนะครับยังไงก็กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปเลยนะครับให้กดกระดิ่งเลยนะครับแล้วมาดูกันครับว่าคลิปหน้าเราจะไปไหนกันต่อครับสวัสดีครับ